วัสดีครับสวนเกษตรผสมประสานไร่ดงดาวครับผมตอนนี้สวนของเฮานะครับอายุครบ2ปีแล้วนะครับเนาะจะมีอีหยังเกิดขึ้นแน่ไปเบิ่งกันเลยครับบริเวณด้านหน้าสวนของเฮาเฮาได้ปลูกไม้สักไม้ยางหน้าไม้มะค่ามงนะครับเพื่อจะให้เป็นอุโมงค์นะครับถนนในอนาคตครับผมบริเวณทางเขาเฮาได้ปลูกต้นกะหล่ำปลาพึกนะครับดอกซากุระเมืองไทยเพื่อจะให้เป็นอุโมงค์ครับผมด้านล่างของไม้ป่าไม้ผลของเฮานะครับเฮาได้ปลูกผักหวานปลาลงไปนะครับเพื่อเฮาจะได้เก็บกินในอนาคตครับผมพอเฮาเข้ามาในสวนจักหน่อยนะครับเนาะก็จะมีนะครับไม้ผลนานาพันธุ์นานาชนิดนะครับเพราะว่าจะเป็นหน่อยนานะครับลำไยมะม่วงขนุนนะครับสารพัดไม้นะครับเนาะพวกไม้ผลที่ต้นต่ำนะครับเฮาจะปลูกไว้ทางทิศตะวันออกนะครับส่วนไม้ป่าของเฮานะครับเฮาจะปลูกไว้ทิศตะวันตกนะครับเพื่อว่าจะให้แสงนะครับส่องถึงนะครับทุกระดับทุกพืชนะครับผมเขาฤดูหน้าฝนนะครับกระท่อนนะครับละมุดลำไยนะครับก็จะเริ่มเติบโตสวยงามครับผมขอมาส้นนี่จะเป็นไม้ป่าผสมกับกล้วยนะครับเนาะกล้วยทุกหลุมจะมีไม้ป่าทุกต้นนะครับบ่ว่าจะเป็นไม้ซักไม้พยุงไม้ยางหน้าไม้ตะเคียนสารพัดไม้นะครับพอมาถึงส้นนี้นะครับจะเป็นส้นที่เฮาปลูกกล้วยผสมประสานกับมะละกอส้นทั้งนี้จะเป็นไม้ป่านะครับเดือนหน้าก็จะครบอายุ2ปีนะครับไม้ซักไม้พยุงนะครับสูงสวยงามนะครับผมปลูกไว้สร้างบ้านในอนาคตครับผมส้นนี้จะเป็นส้นที่เฮาเพาะกล้าใหม่นะครับผมเรือนพอช่ําเล็กๆของเฮานะครับบ่ว่าจะเป็นไม้มะฮอกกานี่นะครับมะละกอฮ่อนแล่นไม้มะค่าม่วงนะครับส้นนี้จะเป็นส้นที่เฮาปลูกไม้ป่านะครับปีนี้นะครับผสมประสานกับไม้ผลนะครับผมส้นนี้จะเป็นส้นกล้วยผสมประสานกับลำไยนะครับผมข้างต้นกล้วยของเฮาก็จะมีต้นลำไยนะครับทุกต้นทุกต้นนะครับผมลำไยบางต้นของเฮาก็เริ่มติดดอกติดหมากเล็กน้อยครับผมส่วนริมนอกของเฮานะครับเนาะจะเป็นกล้วยผสมประสานกับขนุนกับลำไยนะครับเนาะตอนนี้ขนุนของเฮาปลูก2ปีแล้วนะครับเนาะบางต้นก็ติดลูกให้เฮาได้กินได้ชิมรสชาติแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ชวนผสมประสานไร่ดวงดาวด้วยนะครับ